ออยมีอะไรออยก็พูดมาเถอะอย่าตั้งเงียบอยู่แบบนี้สิจะให้ออยพูดอะไรทิวแหละมีอะไรจะแก้ตัวก็พูดมาก็ทิวพูดไปหมดแล้วไงเรื่องมันไม่ใช่อย่างที่ออยคิดเลยรูปแค่รูปสองรูปออยอย่าเอาไปคิดเป็นตู่เป็นตาได้ไหมความจริงมันไม่มีอะไรเลยด้วยซ้ำมันจะไม่มีอะไรได้ยังไงรูปมันก็รูปที่โรงแรมอะเสื้อผ้าในรูปมันก็ของทิวอะทิวโดนจัดฉากมีคนในออฟฟิศไม่ชอบทิวอยากจะทำลายชีวิตทิวมันก็เลยไปหาเสื้อผ้าที่คล้ายทิวมาใส่แล้วก็ถ่ายรูปส่งให้ออยหวังจะทำให้เราสองคนมีปัญหากันและผลมันก็ได้ตรงที่ออยก็โง่ไปเชื่อมันนั่นแหละจัดฉากงั้นคนทำมันคงเก่งมากเลยเนาะเสื้อผ้านี่ก็เหมือนเดะเลยแถมรู้ไปยันไซส์ถุงยางที่ทิวใช้อ่ะก็ถุงยางมันจะมีกี่ไซส์อ่ะฮะเงินใครอะไรใครอะไรก็ใครที่มันส่งรูปบ้าๆมาให้ออยอ่ะก็ทิวจะไปรู้หรือไงล่ะก็ทิวพูดเองว่าคนที่ออฟฟิศไม่ชอบทิวจนอยากจะจัดฉากทำลายชีวิตทิวทิวก็ต้องรู้สิว่ามันเป็นใครก็ไม่รู้มันมีหลายคนเฮ้ยคุณเลศคิดว่าอ่อยโง่นักเหรอทำผิดยังไม่ยอมรับผิดอีกหน้าด้านออยพอสักทีเถอะเลิกบ้าได้แล้วนี่ใช่ไหมสาเหตุที่ตอนนั้นทิวจะเลิกกับออยอ่ะเพราะทิวมีคนอื่นมานานแล้วใช่ไหมแต่พอออยท้องก็เลยเลิกกันไม่ได้จนตอนนี้อีผู้หญิงคนนั้นอีมือที่สามนั่นน่ะมันอยากจะมีตัวตนมันอยากจะให้ออยรู้จะมันส่งรูปทุเรศทุเรศนั้นมาให้ออยอ่ะออยอยู่แต่งเรื่องในหัวได้แล้วตอนที่เราจะเลิกกันตอนนั้นมันไม่มีมือที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอะไรทั้งนั้นแหละมันมีแค่เราสองคนนี่แหละอ๋อไม่ใช่สิมันมีแค่ออยด้วยซ้ำหมายความว่าไงออยเคยดูตัวเองหลังแต่งงานบ้างหรือเปล่าว่ามันเปลี่ยนไปขนาดไหนอะออยที่ทิวเคยรักเคยจีบกับออยที่ทิวอยู่ด้วยในปัจจุบันเนี้ยมันคนละคนกันแล้วไงออยจำได้ไหมว่าออยเคยใส่ใจทิวครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ขนาดตัวเองยังไม่เหมือนเดิมเลยแล้วจะให้ทิวเหมือนเดิมได้ไงเราก็เลยแก้ปัญหาโดยการไปมีคนอื่นเนี่ยนะพอได้แล้วทิวไม่อยากเถียงกับออยแล้วออยไปทำแท้งดีไหมอ๋อทำอย่างนั้นไม่ได้สิเพราะลูกใกล้คลอดละก็คงต้องรอคลอดลูกก่อนแล้วค่อยเอาลูกไปทิ้งให้คนอื่นเลี้ยงออยนี่ออยอย่าพูดอะไรบ้าๆแบบนี้นะออยไม่ได้บ้าออยพูดจริงเพราะตอนเนี้ยทิวยังทำหน้าที่ผัวที่ดีไม่ได้เลยแล้วทิวจะทำหน้าที่พ่อที่ดีได้ยังไงแล้วถ้าออยคลอดลูกออกมาแล้วออยต้องนั่งเลี้ยงลูกคนเดียวแล้วทิวเที่ยวเล่นไปหาผู้หญิงคนอื่นออยรับไม่ได้นะออยออยออยแต่ก็ยืนยันจะเชื่อต่อไปทั้งหัวใจแค่ไหน